นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมปังนุ่มๆ มาฝากแล้วก็เป็นขนมปังที่มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยมากเซิร์ชเข้าไปปุ๊บนะชื่อขนมปังนมติดอันดับต้นๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับขนมปังจะนุ่มได้ต้องด้วยกรรมวิธีในการทำและส่วนผสมต้องสำคัญมากด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้ใช้แป้งสาลีทำขนมปังผสมกับยีสต์แห้งสำเร็จรูปนะครับ instant dry yeast เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายไข่ไก่โดยปกติทั่วไปจะมีส่วนผสมที่เป็นของเหลวนั่นก็คือน้ำเปล่าวันนี้ก็ใส่น้ำเย็นลงไปเราใส่นี่ด้วยนะคุณผู้ชมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสเดินเครื่องด้วยความเร็วต่ำๆก่อนนะครับเอาละเมื่อส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนหยุดเครื่องเราจะใส่เนยสดลงไปนวดผสมจนกระทั่งส่วนผสมเนื้อเนียนใช้ระยะเวลาผสมนาน 12-15 นาทีนะครับด้วยความเร็วต่ำก่อนแล้วเดี๋ยวเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางหลังจากเราผสมแป้งเสร็จเมื่อครู่ได้เนื้อเนียนพักไว้ 10-15 นาทีจากนั้นเราก็จัดการตัดแป้งออกให้ได้ตามน้ำหนักวันนี้จะตั้งใจทำ1ลูก40กรัมนะคุณผู้ชมหลังจากที่เราตัดแป้งได้น้ำหนัก40กรัมแล้วก็จัดการคลึงกลมพยายามใช้นิ้ว2นิ้วเราคลึงให้กลมคุณผู้ชมพอเราได้ขนม8ลูกตามที่ต้องการลูกละ40กรัมเป๊ะเราก็รูปด้วยนวลแป้งแบบเบามือที่สุดคุณผู้ชมรีดออกเราก็จะได้แป้งลักษณะยาวๆแบบนี้พอเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็พับขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนกับตะเข็บซ้ายขวาเพราะว่าให้ดูลักษณะเหมือนแป้งข้างในถูกม้วนถูกพับแล้วก็บีบด้านท้ายเมื่อขนมขึ้นเป็น2เท่าเรียบร้อยคุณผู้ชมจะดูได้ยังไงดูได้เมื่อขึ้นเต็มพิมพ์ใช้นิ้วกดลงไปคุณผู้ชมนี่ความนุ่มนี่ปึ๊บปึ๊บนุ่มขนาดนี้แต่ถ้าหากคุณผู้ชมพลาดจิ้มแรงเกินไปขนมจะฟีบทันทีเพราะฉะนั้นจะทำให้คุณผู้ชมดู1ลูกว่าถ้าหากว่าขนมปังขึ้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมจิ้มแรงเกินไปแล้วไม่รีบนำเข้าเตาอบขนมปังจะเสียหายยังไงแบนเลยแล้วไม่มีทางกลับขึ้นมาอีกเลยตลอดไปหลังจากอบเสร็จก็น่าเกลียดมากชิ้นนี้ใช้ไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมสูตรสังขยานมของเราหอมและอร่อยที่สุดคุณผู้ชมเริ่มต้นง่ายมากจะเป็นนมที่หวานหอมแล้วก็อร่อยอร่อยได้ต้องเป็นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนอาจารย์นี่สักใช้1กระป๋องเลยคุณผู้ชมอาจารย์ก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายอีกแล้วมันจะหวานพอดีคุณผู้ชมถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปอีกมันก็จะหวานแหลมจนเกินไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เติมน้ำแต่วันนี้จะใช้ตัวนี้แทนซึ่งให้กลิ่นหอมระมุนนั่นก็คือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปนิดหน่อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปคนผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกข้นและพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับอุ้ยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมนมนมขนมสุกแล้วคุณผู้ชมก็เอาออกมาจากถาดเสร็จแล้วก็จัดการจิ้มเข้าไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วพอได้รูโบนะคุณผู้ชมสังขยานมที่ทำไว้เทใส่ถุงบีบเ
เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการบีบไส้เนี่ยใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเราจะรู้ได้ทันทีเลยใช้มือชั่งน้ำหนักดูว่าไส้เนี่ยเข้าไปเต็มหรือยังพอใส่เสร็จกะน้ำหนักดูเนี่ยไส้เต็มเลยคุณผู้ชมน่ารับประทานมากครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วล่ะครับสำหรับเมนูพุดดิ้งข้าวโพดคาราเมลครับเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าพุดดิ้งของเราข้างในมีอะไรบ้างโชว์เลยว่าข้างในของเราเนี่ยน่ากินแค่ไหนช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมปลานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมปลานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวลงในภาชนะเปิดไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นสีเขียวลงในแก้วเสิร์ฟที่ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตละลายประมาณ1/4ของแก้วพักจนวุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมปลานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดและนมสดคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟค่ะตักวุ้นนมลงบนวุ้นสีเขียวที่ทรงตัวแล้วเล็กน้อยพักจนวุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมปลานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำแตงโมลงในภาชนะเปิดไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟกดช็อกโกแลตชิพลงด้านในแก้วเสิร์ฟให้คล้ายเมล็ดแตงโมจากนั้นใส่วุ้นแตงโมลงในแก้วพักจนวุ้นทรงตัวตกแต่งด้วยแตงโมและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแตงโมเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมปลานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ร้านเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเลมอนโรลหวานฉ่ำนุ่มละมุนลิ้นมาฝากค่ะวิธีทำเค้กสปันเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเหลือ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทเค้กลงในถาดอบเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำครีมมะนาวใส่แป้งข้าวโพดน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายเติมเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบคพรีพาเรชั่นราเนเจอร์เทสคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วางเค้กสปันลงบนกระดาษรองทาครีมมะนาวลงบนเค้กให้ทั่วจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวนำเค้กโรออกมาตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมและเลมอนให้สวยงามตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบคราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบคราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้